็นสารคามวิทยาคมจะเป็นผู้ถือป้ายโรงเรียนสารคามวิทยาคมผู้ถือป้ายนายธีรพันธ์ล้อดงบังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/17และนายหัตถกรรามารานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/11ค่ะและนายหัตถกรนามาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/11ตามด้วยผู้ถือพันธุ์พุ่มเงินพันธุ์พุ่มทองนายภูมิงัดเหล่าอันคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/11และนายรัชานนท์ละครพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/17ผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นายนพนัทคำมันที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/17และนายวรพลทองโพธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/17เกียรติยศขบวนนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การแข่งขันและสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้โดยผู้ที่รับหน้าที่ภายในกองเกียรติยศคือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มัธยมศึกษาปีที่6/3ครับซึ่งพวกเราเป็นตัวแทนบรรยายขบวนของคณะเชียงแสนสีแดงครับณบัดนี้ขอเชิญพบกับริ้วขบวนของคณะเชียงแสนซึ่งมาในทีมอารยธรรมขอมครับป้ายคณะเชียงแสนนำโดยนายนรพลจำปีหอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1นางสาวจีรัชยาเหล่าทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/9ธงสีถือโดยนายชิษณุพงษ์ขันสิงห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2นางสาวทิตินันเทพเผานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/10พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10และพระราชินีถือโดยนายปัญญากรนันทเสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/10นางสาวกนกวรรณอันแสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/10วัยสู้ศึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/9นางสาวศิริยาพรโยบันทุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/10นางสาวรัตติยาพลบำรุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9ป้ายปัดยาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกะยิราเจกะยิยาเถนังทำสิ่งใดพึงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนำโดยนายภัทรกรแว่นวิไลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา3นายชัยวัฒน์สารสินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2นางสาวปณิดาประยูนคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3ป้ายจารึกโรงเรียนสารคามครับชิดเด็กนางสาวชิดพรสุขานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/16ครับเสียงปรบมือด้วยครับผม